มาดูรายงานพิเศษช่วงนี้ไปชมการแข่งขันวิ่งเทรลระดับโลกเส้นทางขึ้นเขาลงเนินที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานครับการแข่งขันวิ่งระดับโลก Golden Trail World Series 2023สนามที่4ของฤดูกาลรายการเซเลซีนาวครั้งที่50ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีนักกีฬาชายและหญิงชั้นนำจากทั่วโลกเช่นสเปนจีนเคนยาโมร็อกโกไอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริการ่วมประชันความแข็งแกร่งของร่างกายมากกว่า 5,000 คนเจอกับอุปสรรคต่างๆเส้นทางผ่านภูมิประเทศตามธรรมชาติทั้งโขดหินถนนดินเทือกเขา5ลูกใหญ่สูงกว่า 4,000 เมตรขึ้นเนินลงเนินและป่าไม้สูงระยะทาง31กิโลเมตรโดยมีแฟนๆกีฬามารอให้กำลังใจ2ข้างทางรายการนี้ชิงรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 800,000 บาทผลการแข่งขันฝ่ายชายฟิเลมอนคิเดโกอัมโบโกจากประเทศเคนยาทีมรันทูเกเซอร์เข้าเส้นชัยคนแรกทำเวลา2ชั่วโมง27นาที27วินาทีคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นชาวเคนยาคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ตั้งแต่จัดขึ้นครั้งแรกในปี1974อันดับ2แพทริกคิปเกโนเพื่อร่วมทีมรันทูเกเซอร์จากเคนยาเช่นกันอันดับ3เควินคิเบตเพื่อร่วมชาติเคนยาจากทีมมิลิมานีฝ่ายหญิงแชมป์เป็นของโซเฟียลาวคีจากสหรัฐอเมริกาทีมโซโลมอนทำเวลา2ชั่วโมง53นาที17วินาทีทำให้เป็นหญิงแกร่งจากสหรัฐอเมริกาคนแรกในรอบ9ปีที่ชนะเลิศรายการนี้รองแชมป์ได้แก่จอยเซ่มูทอนีเอ็นเจลูจากเคนยาทีมออลลันนิ่งเวลา2ชั่วโมง57นาที19วินาทีอันดับ3ฟิลาเลียสเจดูโทคิซางจากเคนยาทีมรันทูเกเซอร์รวมคะแนนสะสมผ่านไป4สนามประเภทชายจากฟูมานูเอลมิเรลาสจากสเปนมี516คะแนนตามมาด้วยบาร์ทเพดอร์จิสกี้จากโปแลนด์มี446คะแนนส่วนประเภทหญิงโซเฟียลาวคีนำเป็นที่1ทำได้588คะแนนอันดับ2เหมียวหยาวจากจีน463คะแนนสำหรับ Golden Trail World Series ฤดูกาลนี้รวมทั้งหมด7สนามชิงรางวัลรวมประมาณ12ล้านบาทโดยหลังจากแข่งขัน6สนามจะคัดเอานักกีฬา30อันดับแรกของฝ่ายชายและหญิงเพื่อเข้ารอบไปชิงชัยสนามสุดท้ายแกรนด์ไฟนอลที่ประเทศอิตาลีในเดือนตุลาคมมากันที่ประเทศไทยได้เวลาคลายเครียดไปกับการแข่งขันขูดมะพร้าวลีลากีฬาพื้นบ้านที่นิยมจัดแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีปรองดองซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันให้กับงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลาที่สนามโรงพิธีช้างเผือกจังหวัดยะลาสำหรับการแข่งขันขูดมะพร้าวก็จะมีวัสดุอุปกรณ์หลักจะเป็นกระต่ายขูดมะพร้าวแบบโบราณกระมังถาดส่วนมะพร้าวทางผู้จัดก็ได้เตรียมมะพร้าวแก่ที่ผ่าเป็นครึ่งไว้ให้แต่ละทีมละ10ลูกซึ่งมีผู้เข้าแข่งขัน8ทีมจาก8อำเภอในจังหวัดยะลาทั้งอำเภอเมืองลามันกงปีนังปันนังสตากาบังยะหาทานโตและเบตงเมื่อพ่อเมืองยะลานายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายเดินทางมาถึงเพื่อให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันกรรมการก็เป่านกหวีดเริ่มต้นด้วยเพลงเร็วเร้าใจแต่ละทีมก็จะผัดกันขูดผัดกันเต้นออกลีลากันสุดเวียงในขณะเดียวกันประชาชนที่มาร่วมชมร่วมเชียร์กันอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีก็เต้นกันอย่างสนุกสนานไปพร้อมๆกันกิจกรรมครั้งนี้ใช้เวลา20นาทีถึงมะพร้าวหมดก็เพิ่มได้หรือเหนื่อยเมื่อยล้าในทีมก็ผลัดกันได้ตลอดเวลาจะมาขูดหรือจะมาเต้นออกลีลาเมื่อหมดเวลาจะนำมะพร้าวของแต่ละทีมาชั่งน้ำหนักกันซึ่งทางคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาจากน้ำหนักของเนื้อมะพร้าวที่ขูดได้ภายในเวลาที่กำหนดเนื้อต้องละเอียดขาวไม่มีขุยหรือว่าเศษเปลือกการแต่งกายของทีมผู้เข้าแข่งขันรวมถึงลีลาการสร้างความสนุกสนานให้กับคณะกรรมการและคนดูโดยหลังจากนี้เนื้อมะพร้าวที่ขูดได้ก็จะนำไปแข่งขันแปรรูปเป็นของหวานอีกด้วยทีมข่าวกีฬา NBT รายงานครับ